เป็นครูใช่ไหมขอฝากเด็กๆด้วยนะช่วยสอนให้เขาเป็นคนดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่ครูวิทย์อนันตะเมื่อคราวเสด็จประพาสภาคเหนือ1มีนาคม2501นางนภาเชื้ออินเกิดเมื่อวันที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2519จบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและระดับปริญญาตรีสาขาวิชาสังคมศึกษาจากสถาบันราชภัฏอุบลราชธานีประวัติการทำงานเริ่มรับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วยเมื่อวันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2550ณโรงเรียนนารายคำผงวิทยาตำบลคำผงอำเภอโนนารายจังหวัดสุรินทร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต33ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการตำแหน่งเลขที่80033อัตราเงินเดือน 3,660 บาทสังกัดโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ตำบลท่าตูมอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต33การปฏิบัติหน้าที่การสอนรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2จำนวน2รายวิชาได้แก่รายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมรหัสวิชาสอเสือ22101และรายวิชาประวัติศาสตร์รหัสวิชาสอเสือ22102เป็นครูผู้สอนในกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เป็นครูที่ปรึกษาชุมนุมรักสังคมและสิ่งแวดล้อมและเป็นครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/5การปฏิบัติหน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงบประมาณเลขาและเจ้าหน้าที่งบประมาณและการเงินกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมครูเวรประจำวันศุกร์และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายด้านวินัยคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพเป็นผู้มีวินัยในตนเองยอมรับและถือปฏิบัติตามกติกามารยาทขนบธรรมเนียมและแบบแผนอันดีงามของสังคมปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนที่วางไว้มีความซื่อสัตย์สุจริตตรงต่อเวลาใช้สิทธิและรู้หน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตยวางตัวเป็นกลางทางการเมืองมีความขยันหมั่นเพียรรับผิดชอบต่องานอุทิศเวลาแก่ราชการมีการเยี่ยมบ้านนักเรียนและพบปะผู้ปกครองและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เสมอความรักและศรัทธาในวิชาชีพเป็นสมาชิกที่ดีสนับสนุนหรือร่วมกิจกรรมของวิชาชีพและวิชาการอย่างสร้างสรรค์ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนคิดค้นประดิษฐ์สื่อเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องพัฒนาตนเองโดยเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถทั้งของหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกที่จัดขึ้นทั้งภาครัฐและเอกชนที่จัดขึ้นและศึกษาต่อในระดับปริญญาโทสาขาการบริหารการศึกษามีการจัดทำสื่อและแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้านความรู้ความสามารถสายการสอนร่วมวิเคราะห์หลักสูตรขั้นพื้นฐานวิเคราะห์หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมมีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้สื่อนวัตกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายตรงกับความสนใจ
และความต้องการของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและเต็มที่ตามศักยภาพคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินด้วยข้อสอบมาตรฐานกลางชั้นมัธยมศึกษาปีที่2กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมปีการศึกษา2559 35.72 คะแนนคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินด้วยข้อสอบมาตรฐานกลางชั้นมัธยมศึกษาปีที่2กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมปีการศึกษา2560 44.12 คะแนนสรุปผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานในปีปัจจุบันสูงกว่าปีที่ผ่านมามีค่าความต่างเท่ากับ 8.4 คิดเป็นร้อยละ 23.52 จากความมุ่งมั่นวิริยะอุตสาหะเสียสละซื่อสัตย์สุจริตในการทำงานตลอดระยะเวลาที่รับราชการมายังผลให้ได้รับความสำเร็จในการทำงานและได้รับรางวัลที่ภาคภูมิใจดังนี้รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองระดับประเทศกิจกรรมละครประวัติศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6ประจำปีการศึกษา2556รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองระดับประเทศกิจกรรมละครประวัติศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6ประจำปีการศึกษา2557รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองระดับประเทศกิจกรรมภาพยนตร์สั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3ประจำปีการศึกษา2558รางวัลครูดีศรีท่าตูมประจำปีการศึกษา2560และอื่นๆอีกมากมาย